ัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุThank you.
ัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่92แล้วค่ะวันพระรหัสบดีที่8ธันวาคม2565วันพระขึ้น15ค่ําเดือนอ้ายค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนธันวาคมกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากอีกไม่นานค่ะก็จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วค่ะตอนนี้เวลาที่เรานั่งรถผ่านไปมาที่ไหนนะคะตามห้างร้านต่างๆก็เริ่มประดับประดาแสงไฟนะคะเตรียมต้อนรับเทศกาลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลพุทธมาสหรือว่าวันขึ้นปีใหม่นะคะสำหรับเราชาวพุทธค่ะก็ไม่ควรปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเพราะว่าทุกวันเวลาเนี่ยเป็นวันเวลาที่มีค่านะคะขอให้ทุกท่านเร่งหมั่นสั่งสมบุญบารมีโดยเฉพาะในวันพระก็ยิ่งต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอทักทายท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางห้องซูมแล้วก็ผ่านทาง Facebook Live ของศูนย์ประสานงาน DOU และรับชมผ่านทางช่องทาง YouTube ของ DOU Channel นะคะค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันพระนะคะก็จะมีที่วัดพระธรรมกายจะมีพิธีนะคะปุพพะเปรตพรีนะคะใช่ค่ะซึ่งทุกท่านก็จะสามารถที่จะทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าในวันพระเนี่ยนะคะคือยมโลกเนี่ยค่ะหยุดการทันทรมานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหมู่ญาติหรือพวกเรานะคะที่ได้สั่งสมบุญนะคะเราทำบุญอุทิศให้กับหมู่ญาติของเราเนี่ยก็จะได้รับบุญกันอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็สำหรับหมู่ญาติที่อยู่สุคติโลกสวรรค์นะคะก็จะได้รับบุญอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะก็ในวันนี้นะคะเป็นวันพระนะคะทุกท่านก็จะได้เตรียมกายวาจาใจนะคะเพื่อที่จะรองรับบุญนะคะที่เราจะได้ร่วมสั่งสมบุญในมหาสังฆทานดีโออยู่แสงสว่างแห่งปัญญาในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ทำใจใสๆนะคะใช่ค่ะเพื่อระลึกนึกถึงบุญนะคะแล้วก็จะได้อุทิศถึงหมู่ญาติของเราได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบุญก็คือเพื่อนแท้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยใช่ค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะก็มีถึง3บิ๊กบุญใหญ่ให้ทุกท่านได้เอาบุญด้วยกันนะคะคือบุญถวายทุนการศึกษาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานขออภัยนะคะเป็นวันนี้ค่ะก็จะมีบุญพิเศษคือการถวายยารักษาโรคด้วยนะคะรวมถึงบุญตั้งผังที่ดีในการสร้างบารมีด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะก่อนกล่าวคำถวายทุกท่านยังได้อาราธนาศีล5และขณะที่ฟังคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกท่านก็ยังได้ทำสมาธิอีกด้วยค่ะวันนี้ทุกท่านได้ครบเลยนะคะทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาค่ะขอเนี่ยทักทายท่านประธานทำกล่าวนะคะที่ได้เข้ามาในห้องซูมของเดียวอยู่นะคะทุกท่านพร้อมหรือยังคะที่จะได้ประกอบพิธีกรรมอีกสักครู่หนึ่งค่ะค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ประกอบพิธีกรรมกันค่ะค่ะและขณะนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระมหาประดิษฐ์อิทธิธิโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะตั้งใจบูชาพระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
สังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำรัตนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำรัตนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันค่ะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนสหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณกัมมนังนิติตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบ
ำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรหนิงอาลีชัยยะราชและกัลยาณมิตรกอนตันสวัสดิ์ขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสะภควโตปุพพาคณมการังกาโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตคิลานะเภสัชชานิคิลานะเภสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเภสัชชานิคิลานะเภสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสายใจบุญญาธรรมขอเรียนเชิญค่ะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสิกขามูลนิทิงสิกขามูลนิทิงสัปปริวารังสัปปาริวารังภิกขุสามเณรานังภิกขุสามเณรานังโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังสิกขามูลนิทิงสิกขามูลนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะ
นิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุและสามเณรแด่พระภิกษุและสามเณรขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังที่ดีในชีวิตการสร้างบารมีนะคะโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอนุกูลนินขลังขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจได้ตั้งใจถวายมหาสังฆทาน DOU ถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมามีสมบัติใหญ่ไหลมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรสดจันทสโรและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีตราบสิ้นอายุไขตราบสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษ
ขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 และเป็นผังสำเร็จและเป็นผังสำเร็จในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีโดยเร็วพันโดยเร็วพันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุค่ะและในลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโควินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาทัพปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจะลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอาหุงสหัสสมาภินิมมิตสาวุธันตังครีเมฆะลังอุทิตโครัสสเสนมาลังทานาธิธรรมวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกัมมภิโยชิสสะปราติงโคระ
ปนาลวะกมะธรรมทักขยะขังขันติสุทันตวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิลิงกัจจวาลังอติมาตพุทธังทาวะคิจักกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตัมปุเสกวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอคิตาคังกรรมติหาทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตังอิทิปิสังคตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานกะตมุทะลังอิวะคาปินียาจินจายะทุทวะจนังชนะกายมัจเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกัลลานิสัจจังปิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทพุทธังปัญญาปฏิปจลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกัลลานินันโทปนันทพุชกังวิปุทังมหิตติปุตเตนะเถระปุจเกนะธัมมาปยันตุอินทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาทินทิปุจเกนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิจุติมิทิปกาภิทานังญาณคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวะนิโมขังสุขังอภิคมายยนโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโถอิตายัสสะปะปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุจิตตังสุขโนสุมุหโตจสุยิตถังพระมาจาริสุปทาคินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทาคินังปทาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปทาคินังปทาคินานิกตวานรปัตตเถปทาคิเนภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุ
ธุขณะนี้นะคะจะขอเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ปลื้มๆนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวตามนะคะสุทินังสุทินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังอาสวัคคยาวหังโหตุโหตุสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยยาตโยขอผลแห่งทานขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้และขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายแก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญของข้าพเจ้าด้วยเทอญค่ะขณะนี้นะคะจะเป็นการน้อมถวายยารักษาโรคทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานนำกล่าวทุกท่านทำใจให้ปลื้มๆใสๆนึกว่าขณะนี้เรากำลังน้อมถวายเครื่องวัตถุทานอันประณีตด้วยตัวของเราเองค่ะขอเรียนเชิญถวายโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสาธุค่ะการถวายใช้เวลาไม่นานแต่ผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอัศจรรย์นะคะเมื่อทุกท่านนะคะได้น้อมใจถวายเครื่องทายธรรมอันประณีตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับฟังนะคะค่ะจะขอกราบนิมนต์นะคะท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนิยกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยค่ะก็ขอเจริญพรนะกัลยาณมิตรหนิงอาลีชัยยะราชกัลยาณมิตรกรตันสวัสดิ์กัลยาณมิตรคุณแม่สายใจบุญยธรรมกัลยาณมิตรอนุกุลนินขังนะและกัลยาณมิตรทุกๆท่านเลยนะก่อนที่ทุกท่านนะจะได้รับพรพระตามอริยประเพณีสืบต่อไปนั้นขอให้พวกเราทุกคนได้หลับตารวมใจตามตึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยใจธรรมมารักษาศีลและจะถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะเหตุที่ทำให้ได้อายุสรรพสิ่งในโลกตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยแผ่นดินขาดแผ่นดินแล้วสรรพสิ่งไม่สามารถทรงอยู่ได้ฉันใดโภคทรัพย์สมบัติยศบริวารหรือความเป็นใหญ่ล้วนต้องอาศัยอายุเป็นเครื่องรองรับฉะนั้นขาดอายุแล้วโภคทรัพย์สมบัติยศบริวารหรือความเป็นใหญ่แม้มีก็เหมือนไม่มีแม้การบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏสงสารก็ต้องอาศัยอายุเป็นเครื่องรองรับบุคคลแม้จะเคยประพฤติผิดพลาดมาในอดีตเพราะความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการหากมีอายุยืนก็ยังสามารถสั่งสมความดีแก้ไขความผิดพลาดที่ผ่านมาให้ความดีส่งผลก่อนมีสุคติเป็นที่ไปประดุจหินก้อนโตอาศัยเรือลำใหญ่ก็ข้ามมหาสมุทรไปสู่ฝั่งได้อายุจึงมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างประมาณไม่ได้ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงเหตุที่ได้อายุไว้อย่างน้อย5ประการคือประการแรกไม่ทำปนาติบาตประการที่2การให้ชีวิตสัตว์เป็นทานประการที่3การมีปกติกราบไหว้อ้อมน้อมต่อท่านผู้เจริญอยู่เป็นนิตประการที่4ให้ยารักษาโรคเป็นทานและประการสุดท้ายการให้อาหารเป็นทานวันนี้ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้อาหารย่อมได้อายุทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานโดยรัตนาบารมีธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปานามภาสิเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อตัดชีโอบารมีธรรมของยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูเพื่อกำเนิดไว้พระธรรมกายรวมทั้งอนาถานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้พร้อมหน้าบริณธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพระวัปปัจจัยส่งผลโดยบรรดาพิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัฏฐวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนา
ให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกับมนที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญตั้งใจกรวดน้ำรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัมปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัมพิติโยวิวาจันตุสัมปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสเนจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพะลังอายุโทพะละโทธีโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิกาจติอายุทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทธีคายุยาสวาโหติยาทะยาทุปปัจจติติรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตจสาทุงคโรคพยาเวราโสกาสันตุจุปันทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตชัยสิทธิธนังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิชัยสวาสตวันสาจะอายุจะชีวสินเทียพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเป็นอาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระมหาประดิษฐ์อิทธิถีโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบสำหรับมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่92ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะที่ได้เข้าซูมมานะคะทุกท่านก็ออรวยไปพร้อมกันทั่วโลกเลยค่ะสาธุค่ะและขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานนำกล่าวค่ะกัลยาณมิตรหนิงอาลีชัยยราชค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรกรตันสวัสดิ์ค่ะสาธุกัลยาณมิตรคุณแม่สายใจบุญธรรมค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรอนุกูลนินคลังค่ะสาธุและขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนทุกบุญกับ DOU ด้วยค่ะสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะค่ะค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะก็เปิดรับสมัครนะคะนักศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะในระดับปริญญาตรีหรือว่าจะเรียนในหลักสูตรสำริดทิบัตก็ได้นะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะถึงวันที่8มกราคมนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งรายวิชานะคะของคอร์สออนไลน์ที่เปิดใหม่แล้วก็มีการเรียนการสอนนะคะในทุกรายสัปดาห์เลยนะคะในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคารวาสยุคต้นวิชานะคะก็ได้ฟังมาหลาย EP นะคะสนุกนะคะแล้วก็เบิกบานด้วยค่ะก็อยากจะเรียนเชิญได้เข้ามารับชมในห้องซูมของ DOU ในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้วันที่8นะคะพรุ่งนี้วันที่9 DOU ก็จะได้ไปจัดงานบวช ด้วยนะคะรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เราไปกันที่วัดไหนนะคะค่ะที่วัดม่วงชุ่มนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เดี๋ยวเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ไปจัดงานบวชกันทั่วโลกเลยใช่ค่ะทั่วประเทศใช่ค่ะก็มีจัดมาแล้วเมื่อวานวันที่7นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดอีกวันนึงค่ะค่ะค่ะสำหรับพิธีฉลองชัยชิตังเมย่อสวดธรรมจักรนะคะครั้งต่อไปค่ะก็จะมุ่งสู่ย่อสวดธรรมจักรนะคะในชิตังเมในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะวันอังคารที่21ธันวาคม2565นะคะด้วยเป้าสวดค่ะ 4,990 ล้านกับอีก82จบค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้สวดธรรมจักรนะคะชักชวนที่โถกนะคะคนที่เรารู้จักให้มาสวดกันค่ะสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดถ้าไม่รู้จะส่งที่ไหนก็ส่งยอดกับ DOU ได้เลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในรายการมหาสังฆทานวันพระแล้วก็ได้ร่วมถวายกองทุนการศึกษาในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะสาธุค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้รับชมประมวลภาพบุญปลื้มๆของคณะท่านประธานนำกล่าวนะคะค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพระถัดไปค่ะวันพระแรม8ค่ำเดือน1นะคะวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565กับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่93สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสร้างบารมีร่วมกัน
ดูเมื่อรู้ว่าท่านมาก็ดีใจขอให้ท่านทำตัวสบายทำตัวคลายขอต้อนรับท่านด้วยปรีดา